ฟุตโนตภาพข่าวจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทำไมยังยึดครองพื้นที่เช่นเดิมปฏิกิริยาต่อภาพและข่าวการเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กำลังเป็นมาตรวัดกระแสและอารมณ์ในทางการเมืองได้อย่างแหลมคมจนไม่ควรมองข้ามถามว่าเหตุใดจึงปรากฏปฏิกิริยาที่สะท้อนความหงุดหงิดและไม่พอใจโดยแทบมีได้เป็นความหวั่นไหวในลักษณะวูบวาบหากแต่เกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการความน่าสงสัยก็คือการที่ภาพและข่าวการเคลื่อนไหวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สัมผัสได้ตั้งแต่ก่อนและคล้อยหลังการเดินทางเป็นไปโดยธรรมชาติหรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องประเภทเป็นไปเองหากแต่ได้มีการเตรียมและจัดคิวอยู่แล้วอย่างเป็นระบบตั้งแต่การจุดประกายสร้างบรรยากาศในเชิงคาดหมายและเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์บินไปถึงพร้อมกับนายฟูอาดีพิษสุวรรณภาพที่สนามบินเหมือนกับจะเป็นธรรมชาติแต่ก็บ่งชี้ว่าเป็นธรรมชาติที่เหมือนมีได้เป็นไปเองยิ่งเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในโอเวอร์โค้ตและถ่ายในแต่ละมุมแต่ละสถานที่ก็เด่นชัดว่าผ่านการวางแผนมาแล้วแล้วความน่าสนใจที่แทบเหลือเชื่อเป็นอะไรความน่าสนใจที่แทบจะเหลือเชื่อคือผลสะเทือนอันตามมาผ่านแต่ละเครือข่ายในทางออนไลน์ส่วนหนึ่งเป็นการเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยทีมพิธาแต่อีกส่วนหนึ่งน่าติดตามเป็นพิเศษน่าติดตามเพราะมีทั้งด้านที่พยายามเปิดโปงโจมตีและด้านที่ดำเนินไปในลักษณะหัวคะแนนธรรมชาติที่เป็นหัวคะแนนธรรมชาตินั้นหากดำเนินไปอย่างมีการจัดตั้งก็ต้องยอมรับว่าเป็นการจัดตั้งที่เนียนเพราะเป็นการนำเสนออย่างสร้างสรรค์แตกแขนงแยกกิ่งโดยมูลฐานเป็นภาพอย่างเป็นทางการจากทีมพิธาแต่รูปแบบที่ปรากฏต่างหากไม่ว่าเพลงประกอบไม่ว่าลีลาสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละผู้เผยแพร่เต็มที่การแพร่กระจายกระทั่งกลายเป็นมีมจากพื้นฐานเช่นนี้เองที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาในเชิงเปิดโปงโจมตีด้อยค่าตามมาถามว่าความน่าสนใจอยู่ตรงไหนคำตอบเด่นชัดว่าอยู่ตรงที่เป็นการแพร่กระจายเรื่องราวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท่ามกลางปมแห่งความขัดแย้งมากด้วยสีสันไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเป้าหมายและความต้องการหรือไม่กระนั้นความเป็นจริงที่เห็นและเป็นอยู่ก็ยืนยันถึงการเข้าไปยึดครองพื้นที่ทางด้านภาพทางด้านข่าวและความเห็นอย่างเร้าเย้ายวนการติดตามเป็นอย่างสูงภาพและข่าวของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังดำรงคงอยู่ราวกับยังเคลื่อนไหวเป็นปกติอยู่ภายในประเทศคณะรัฐมนตรีคลอดแล้วมติพยุงราคาข้าวตันละ 1.2 หมื่นบาทต่อช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 คณะรัฐมนตรีมีมติพยุงราคาข้าวให้ชาวนาชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิจากตัน 11,000 บาทเป็น 12,000 บาทต่อช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 รอนบข.ขอก่อนเข้าคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าวันที่7พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงเรื่องมาตรการช่วยเหลือราคาข้าวตกต่ำนายภูมิธรรมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติชะลอสินเชื่อขายข้าวเปลือกนาปีความชื้น 25% ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 25% ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 11,000 บาท
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้คุยหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยให้เกษตรกรชะลอการขายเก็บข้าวเปลือกไว้ก่อน5เดือนและจะรับซื้อในราคาตันละ 12,000 บาทให้ค่าเก็บรักษาตันละ 1,500 บาทแต่ถ้าให้สถาบันการเกษตรเก็บรักษาจะได้ตันละ500บาทมีเป้าหมายเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ3ล้านตันขณะเดียวกันจะปล่อยสินเชื่อให้สถาบันการเกษตรเข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเพื่อแทรกแซงราคาโดยให้รับซื้อราคาตันละ 12,200 บาทเป้าหมาย1ล้านตันโดยทั้งโครงการใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทนอกจากนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการข้าวจากเดิมเป็นค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 พันไม่เกิน20ไร่โดยใช้งบประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาทซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินบค.ก่อนนำเข้าคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าเต้หิ้วข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำพริก6เม็ดเยี่ยมทักษิณห่วงอาหารโรงพยาบาลไม่อร่อยเต้มงคลกิจแสดงน้ำใจหิ้วข้าวเหนียวส้มตำพริก6เม็ดไก่ย่างเยี่ยมทักษิณห่วงอาหารโรงพยาบาลไม่อร่อยหวังสอบถามอาการเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่7พฤศจิกายน2566ที่โรงพยาบาลตำรวจนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้นำส้มตำไก่ย่างจากร้านของนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง20ปีและผันตัวไปเปิดร้านไก่ย่างมาเยี่ยมไข้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งรักษาอาการป่วยที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาชั้น14นายมงคลกิจเปิดเผยว่าแม้วันนี้จะไม่ได้ลงทะเบียนเยี่ยมนายทักษิณแต่ตามระเบียบบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมได้หากตัวผู้ต้องขังอนุญาตตนจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ส่วนคาดหวังว่าจะได้เข้าเยี่ยมหรือไม่นั้นให้เป็นดุลพินิจของนายทักษิณเมนูที่นำมาเยี่ยมนายทักษิณวันนี้คือไก่ย่างปิ้งเอง1ตัวส้มตำไทยปูพริก6เม็ดข้าวเหนียว4ห่อปลาขาวกรอบ5ห่อไว้เผื่อให้นายทักษิณรับประทานกับข้าวสวยและพริกน้ำปลารวมราคา760บาทโดยยังไม่แน่ใจว่าจะนำอาหารเข้าเยี่ยมได้หรือไม่หากไม่ได้ก็ให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ว่าจะนำอาหารทั้งหมดไปให้บุคคลใดแทนหรือไม่แต่ตนถือว่าได้แสดงน้ำใจแล้วเพราะอาหารเรือนจำหรือของโรงพยาบาลมักจะไม่อร่อยยืนยันว่าเมนูอาหารแต่ละอย่างไม่ได้มีนัยยะอะไรนายมงคลกิจกล่าวว่าตนคาดหวังจะได้พบนายแพทย์ใหญ่รบตำรวจเพื่อสอบถามอาการป่วยของนายทักษิณหลังรักษาตัวมานานกว่า70วันด้วยตามปกติหากเป็นคนดังคณะแพทย์จะแถลงอาการให้ประชาชนทราบตลอดแต่ที่ผ่านมาคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจหรือกรมราชทัณฑ์ไม่เคยออกมาแถลงเลยหากอาการของนายทักษิณไม่ดีขึ้นอาจควรย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือไม่เพราะเครื่องมือและแพทย์อาจมีความพร้อมมากกว่าแต่หากอาการทุเลาแล้วก็ควรย้ายไปอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ตนเองจึงจะมาสอบถามอาการในฐานะตัวแทนประชาชนส่วนที่นายศิระรวมถึงนางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐจะมาเยี่ยมนายทักษิณพร้อมกับตนนั้นล่าสุดได้รับแจ้งว่าจะไม่เข้าเยี่ยมนายทักษิณแล้วโดยนายศิระติดงานที่ต้องเปิดร้านอาหารส่วนนท์ส.ปารีณาไม่สบายมีไข้แต่ได้ฝากความคิดถึงนายทักษิณมาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แจ้งให้นายมงคลกิจว่าตามระเบียบราชทัณฑ์ไม่สามารถให้นายมงคลกิจเข้าเยี่ยมได้และไม่สามารถรับของฝากได้เนื่องจากนายมงคลกิจเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ดังนั้นต้องเสนอเรื่องต่อผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอนุมัติก่อนโดยขอให้นายมงคลกิจติดต่อทำเรื่องขอเยี่ยมที่เรือนจำ